เกสรมันเว้นไว้เลยเห็นไหมกับมันเหมือนหนามพึ่งกันนี่มันเป็นอาหารของของพึ่งกันเลยทำไมทำลายอยู่วัดทำสื่อสารกันตำจริงตำจริงที่นี่เนี่ยเศรษฐการจิ้มแล้วพุ่งเกินห้าแต่ว่าเด้มันทำการในโควิดนี่เด็กจะมาไหนเลยเที่ยเลยไอ้ชั่วไม่เลยเที่ยเลยโอ้ค่อนข้างที่จะหนักพูดได้เลยเกี่ยวกับด้านการตลาดเพราะว่าที่ผ่านมากลุ่มเลี้ยงผึ้งเนี่ยเราอาศัยกลไกของคณะดูงานคณะไอ้โรงแรมต่างๆที่จะช่วยในเรื่องของตลาดแต่ทีนี้เนี่ยเวลาโควิดเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าตลาดเหล่านี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักใหญ่ในเรื่องของตลาดอยู่บ้างเพราะว่าปีนี้เนี่ยผลผลิตของน้ำผึ้งที่มีอยู่กำลังเก็บอยู่ณวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าทุกๆปีด้วยเพราะว่าจะแรงมากแรงมากก็น้ำผึ้งก็จะผลิตมากเพราะนั้นผลผลิตที่ได้มาเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก800ถึง900ลิตรแต่ปีนี้น่าจะติดอยู่ที่พันกว่าลิตรนะครับทีนี้พันกว่าลิตรตรงนี้เนี่ยตอนนี้เรื่องของตลาดเรายังหนักอยู่และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่กลุ่มเลี้ยงผึ้งเนี่ยสร้างผลผลิตสร้างอาชีพสร้างรายได้ขึ้นมาเนี่ยหลักๆของกลุ่มผึ้งก็คือการนำรักทรัพยากรชายฝั่งทีนี้เนี่ยรายได้ 10% จากการขายน้ำผึ้งเนี่ยก็จะนำเป็นกองทุนเพื่อการนำรักเพราะนั้นถ้าหากว่าน้ำผึ้งหรือว่าแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราทำมาแล้วขายไม่ได้เนี่ยมันก็จะส่งผลถึงกองทุนเพื่อการนำรักด้วยเพราะเราจะนำช่วยดูช่วยสนับสนุนในเรื่องของตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ก็ดีหรือว่าในเรื่องของตลาดอื่นๆถ้าก็มีตลาดออนไลน์พวกนี้นะครับช่วยกันตอนนี้ก็มีหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาที่รู้สึกว่าติดต่อเข้ามาที่ผมเนี่ยก็จะมีของสภาเกษตรที่เขาทำไปแล้วแล้วก็มีการของททด้วยนะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของจังหวัดกระบี่เนี่ยก็โทรเข้ามาสัมภาษณ์เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของตลาดออนไลน์นะครับ